มันอยู่ไหนดาริมคนเชฟท่านเชฟเจ้าค่ะท่านเชฟเจ้าริมเจ้าริมเจ้าริมสลัมสลัมเจ้าไม่เป็นอะไรเนื้อที่กล้าริมเลือดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะท่านมาอยู่ที่นี่ยังไงเขารับท่านเช็คจะถามว่าง้ออีกท่านเช็คเจ้าค่ะเจ้านางน้อยถือว่ามันจับตัวไปแล้วเจ้าค่ะมันมีปืนด้วยครับปืนเจ้าพาข้าไปหาฟาฮานที่แคมเบรูอินเดี๋ยวนี้โอ้ขอรับสลัมเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้านำทางไปก่อนได้ไหมครับท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะท่านการิมขอบใจนะโซเรดาเจ้าดูแลตัวเจ้าเองด้วยสลัมดูแลท่านเช็คให้ดีนะถ้าแกดูแลไม่ดีนะจะตายคนไหนทั่วไปเอารถใครที่ฆ่าไอ้กาลิมได้ข้ามีรางวัลให้อย่างงามเลยที่นี่วังของท่านเช็ครัชทายาทพวกท่านเข้ามาทำอะไรกันที่นี่เช็ครัชทายาทอย่างนั้นไม่มีแล้วครูฮาไม่มีเช็ครัชทายาทต่อไปแล้วมีแต่ประมุของค์เดียวองค์ที่ยืนต่อหน้าพวกเจ้านี่ไงรีบหนีไปเถอะค่ะคุณข้าหลวงอย่าทำอะไรท่านนะอย่าทำอะไรท่านนะหนีไปไหนฮะเร็วแล้วไปฆ่านะไปสิรู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนทรยศของท่านเชคครับเจ้านำหน้าข้าไปก่อนเลยสลัมไปไม่ต้องห่วงข้าไปถึงแคมป์ไปดูอินุนแต่ว่าท่านข้าบอกให้ไปไงขอรับรีบไปเข้าขอรับฟาฮานเกิดอะไรขึ้นฟาลัมฮะ
โอ้ท่านเชคฮัสซันคุณเฮเลนเป็นที่จริงๆเนี่ยนี่สลัมมันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วกาลิมอยู่ไหนสวรรค์ปราณีแท้ๆโอ้ท่านเชครัฐทายาทโน่นโน่นไปแล้วกาลิมเร็วเร็วท่านกาลิมเร็วเร็วท่านกาลิมระวังนะท่านระวังนะท่านกาลิมกาลิมระวังกาลิมท่านกาลิมเป็นไงบ้างท่านกาลิมท่านลุงท่านป้า นี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเดินก็เดินไปเลยสิแกไอ้แม่ฟิลิปเปลี่ยนยางอะไรมาจะได้เปลี่ยนยางรู้อะไรนะพี่อยากได้ไหมล่ะเงินอะอยากได้แต่มันต้องไม่ลำบากอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันจะทิ้งพี่ไว้ที่นี่เลยนะเปลี่ยนยางอะไรมาสิไปสิไปสิเร็วมองอะไรอยู่ได้ไหมเจ้าหญิงลงมาช่วยกันสิโอ้เร็วสิซาเบล่าอุ๊ยเล็บฉันหักแล้วฟิลิปโอ้ยแกนี่ทำยังไงอ่ะฉันทำไม่เป็นนะโอ้ยมันอยู่ไหนวะฟิลิปมันหนีไปแล้วฟิลิปมันหนีไปแล้วแกนี่ทำมันไปดิโอ้ยแกนั่นตัวดีที่สองแม่แล้วนะแก